ัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่กับร้านเครื่องเสียงนะครับที่ทันสมัยที่สุดและใหญ่ที่สุดบนถนนศรีนครินทร์นะครับก็คือร้าน Mirage Audio นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมนะครับการติดตั้งนะครับงานซาวด์คอนเซ็ปต์หรือว่างานอลูมิเนียมนะครับในรถ Toyota Fortuner นะครับกับการปรับแต่งเสียงที่ฟังดังภายนอกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถฟังเพาะภายในรถก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ปูเจ้าของรถกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อชัยพงศ์ดารานุวัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อปูครับอายุ41ปีทำไมถึงอยากติดเครื่องเสียงรถยนต์ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะครับในการที่จะไล่ตามความฝันของตัวเองเรื่องของการติดเครื่องเสียงรถยนต์มีโปรเจกต์อยากจะทำเครื่องเสียงขึ้นมาให้ได้ตามที่ตัวเองเคยจินตนาการเอาไว้ทำไมถึงเลือก Mirage Audio โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็หาข้อมูลจากหลายๆที่นะครับก็เลยต้องขอเข้ามาดูว่า Mirage Audio มีอะไรบ้างนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาระดับหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเป็นมิลาดก่อนติดตั้งเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงเดิมการฟังก็โอเคเครื่องเสียงรถมันก็จะเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า เสียงได้ประมาณแค่ระดับหนึ่งนะครับพอหลังจากได้ติดตั้งนะฮะแล้วก็ได้มาฟังเสียงรถก็รู้สึกว่า เสียงการงานที่ออกมาค่อนข้างเป็นที่พอใจมากก็ช่วงระหว่างที่ติดตั้งอยู่ก็ได้มีการประสานงานกับทางร้านตลอดนะครับว่าขั้นตอนไปถึงไหนบ้างก็จะมีการส่งรูปนะครับผ่านโซเชียลนะฮะทีละขั้นตอนตั้งแต่ขบวนการตั้งแต่รื้อรถเลยจนถึงเสร็จแล้วก็เข้ามาดูหลังติดตั้งเสร็จแล้วได้มาตรวจนะฮะก็ฟังเสียงดูก็โอเคครับเป็นที่ประทับใจนะฮะการผลงานของ Mirage Audio การออกแบบนะครับงานซาวด์คันนี้นะครับเราต้องการที่จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับก็คือเน้นที่การฟังดังก็ได้แล้วก็ฟังเพาะก็ได้ภายในรถนะครับจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ด้านหน้าจะเป็น H unit ของ Kenwood นั่นเองนะครับคือว่าง่ายเป็นขุมพลังในการปรับจูนเสียงต่างๆนะครับลำโพงด้านหน้าคู่หน้าจะเป็น Focal ตัว FX นะครับเป็นเปลือกไม้นะครับที่เน้นรายละเอียดในการฟังภายในรถนะครับหวานนุ่มแล้วก็เพิ่มในส่วนของ Twitter จานขึ้นมาเพื่อที่เวลาเราปรับจูนนะครับและเลือกเมมไว้ที่การฟังดังเนี่ยตัวแหลมจานจะช่วยในรายละเอียดของการฟังนอกรถนั่นเองนะครับคันนี้ออกแบบติดตั้งเน้นงานไฟคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำแผงขึ้นมาใหม่แผงประตูซ้ายขวานะครับถัดมาที่ประตูหลังนะครับก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมกว่าด้านหน้านะครับก็คือเพิ่มแหลมจานเข้าไปแล้วก็หล่อทำแผงประตูขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนของงานซาวด้านหลังนะครับเน้นงานออกแบบนะครับให้ดูหรูหราแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง Village Audio นั่นคือการเล่นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สลับกับไฟคันนี้คุมพลังเป็นของ Mercury นะครับทั้งหมด3ตัวในส่วนของ Power Amp มาด้วยซับคู่นะครับแล้วก็จะถูกปรับแต่งด้วยโปรดิวเซอร์ของ Gauzillo นั่นเองในส่วนของแผงงานด้านขวาที่คุณผู้ชมได้เห็นในปัจจุบันนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นแผงโชว์ในส่วนของการเข้าฟิวนะครับแล้วก็จะมีรีโมทในการปรับคุมไฟทั้งคันรถเลยนะครับตรงส่วนนี้มีรีโมททั้งหมด2ตัวในการปรับไฟสลับสีต่างๆข้อดีของรถคันนี้นะครับเวลาที่คุณลูกค้าต้องการที่จะฟังในส่วนของพลังเสียงเบสหนักๆนอกรถแต่คันนี้ก็ยังให้คุณภาพของรายละเอียดก็คือจะไม่มีการเพิ่มเบสที่หนักมากจนเกินไปจนฟังในส่วนของเสียงกลางแหลมไม่รู้เรื่องซึ่งปกติถ้าเราฟังเสียงเบสกับรถทั่วไปเนี่ยเราจะได้ยินแต่เสียงเบสแต่เสียงกลางแหลมของตัวรถจะหายไปแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับฟังภายนอกรถก็เพราะ
ังภายในรถก็ให้ในส่วนของรายละเอียดและก็มิติรวมถึงตำแหน่งของนักร้องที่แม่นยำนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากมีงานติดตั้งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ได้คุณภาพเสียงและการปรับจูนของทางMirage Audio ก็เรียนเชิญได้ที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทร02นะครับ383-4555แล้วก็0854174444นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Mirage Audio นะครับแล้วก็ www.miragecaraudio.com ทาง YouTube อย่าลืมเข้าไปกดติดตามคลิปวิดีโอระยะของเราได้ที่ YouTube เลยนะครับ Mirage Audio นั่นเองนะครับแล้วสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ที่ @mirageaudio นะครับสำหรับวันนี้ผมคงลาท่านผู้ชมทุกท่านไปแล้วครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับ